สุดท้ายแล้วครับมันกลายเป็นประเด็นเรื่องการแจ้งการยิงจุดโทษโซึ่งเฉามากแทนที่มันจะนะมันจะดีคนจะพูดถึงโอ้ความสำเร็จของโคพาเมอร์ทำฮอตชงแฮตทริกที่ไหนได้มีภาพเฉาโชว์ที่โอ้โหดูแล้วไม่ดีเลยเนาะภาพรวมมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฟันธงกันหน่อยสุดท้ายคิดว่าปีหน้าเชลซีกุนซือชื่อโปเชตติโน่ไหมโค้ดแบตวันนี้ครับหลังสงกรานต์ผ่านพ้นไปบอลยุโรปเนี่ยเขาไม่หยุดครับผมคนไทยนะเตะกันรัวๆโอ้โหมีให้ชมเงินทุกวันแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้อีกพรุ่งนี้อีกโอ้โหแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็ต้องบอกว่ามันหยดน่าดูมากคู่ยังไม่มีคู่ไหนที่สามารถการันตีได้ว่าทีมไหนจะเข้าใช่เพราะมันยังก็ยังลูกผีลูกคนแล้วมันไม่มีของอเวโกด้วยใช่ใช่ไหมก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับทีนี้คู่ที่เราจะคุยก็คือสีน้ำเงินครับเชลซีอัดเอเวอร์ตัน 6-0 เลยสกอร์ขาดจริงๆดูเหมือนไม่มีน่าจะเป็นแบบสะดุดีโปเชติโน่ใช่กลับมาลุ้นบอลยุโรปอีกครั้งนึงถ้วยคอนเฟอเรนซ์ยังมีลุ้นนะครับผมใช่ใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วครับมันกลายเป็นประเด็นเรื่องการแจ้งการยิงจุดโทษโอ้ซึ่งเฉามากแทนที่มันจะนะมันจะดีคนจะพูดถึงโอ้โหความสำเร็จของโคพาเมอร์ทำฮอตชงแฮตทริกที่ไหนได้มีภาพเฉาโชว์ที่โอ้โหดูแล้วไม่ดีเลยเนาะผมว่าโปเชตติโน่คุมเหมือนไม่อยู่นะเพราะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นใช่สเตอร์ลิงใช่ไหมใช่ที่มาแย่งยิงอ่ะมันเกิดขึ้น2รอบมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเชลซีนี่คือรอบที่3ครับอันเนี้ยวันนี้คุยกันไปในสปอนเนอร์แล้วก็หลายๆคนน่าจะพอรู้เราจะมาวิเคราะห์หลังบ้านกันครับผมแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าโปเชตติโน่โดนเต็มเขาบอกอย่าให้เกิดที่นี่นะเกิดที่นี่ผมถอดออกหมดเลยนะใช่ใช่แต่ที่น่าคำถามคือนอกเหนือจากโค้ชเนี่ยหัวหน้าทีมบารมีถึงไหมคอร์เนอร์กาลาเกอร์เรื่องของกัปตันนะอ่ะภาพรวมมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงผมว่าน่าจะเรื่องความไม่ชัดเจนของโปเชตติโน่ก่อนเพราะว่าเขาบอกเขาให้โคพาเมอร์ยิงจุดโทษคนแรกไม่แต่มันต้องมีบทลงโทษนะอย่างของบุนเดสเราเนี่ยถ่ายอยู่เนี่ยสมัยเฟลิกซ์มาการ์ดเนี่ยก็เหมือนกันแย่งกันยิงจุดโทษยิงเข้าด้วยนะยิงเสร็จปรับเงินคุมวอบวกปี2012มั้งคือโกลิบาร์รู้สึกจะแจ้งใครยิงผมจำไม่ได้แต่ว่ายิงเข้าด้วยนะไปเฮดีใจพอออกมาปุ๊บบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่ว่าวางไว้แล้วว่าใครต้องยิง1 2 3เขาปรับเงินแล้วไอ้นั้นต้องโอ้มาขอโทษด้วยนะยิงเข้าอย่างเท่เลยโดนปรับเงินผมว่าอันนี้ชัดเจนแล้วเขาก็สั่งตลอดเลยว่าเนี่ยต่อไปครับจะต้องปรับหรือยังไงถ้าเกิดยังมีอีกโดนดรอปมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะมีบทลงโทษใช่ผมว่ามันก็ต้องมาที่พอร์ตก่อนถ้าพอร์ตดุซะอย่างอ่ะใช่มั้ยมันผมว่ามันน่าจะเอาอยู่อ่ะแล้วนี่กลายเป็นเมื่อก่อนนะแย่งกัน2คนเมื่อคืนนี้แย่งกันหนักกันอีกไม่อย่างนี้อยู่มันก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะตอนนั้นเรื่องเฟลิปมากัดใช่ไหมทีนี้ถ้ายกตัวอย่างอีกแมนซิตี้มันเคยมีเออร์ลิงฮาแลนด์ฤดูกาลก่อนที่เอาบอลไปให้อิลคายกุนโดการยิงจำได้ไหมพี่แล้วกุนโดการยิงชนเสาแล้วเป๊ปมาชี้บอก you have to take it you have to take it แค่ต้องเป็นคนยิงเฮ้ยกับโกเดียล่ายังเกิดเลยนะแต่นั้นไม่ได้แย่งอันนั้นคือเอาบอลไปให้ใช่ใช่ไอเบอร์หนึ่งเนี่ยอันนั้นบอกไม่ให้ใช่ไหมแต่มันก็อันนั้นมันผมว่ามันไม่ได้แย่งมันเลยดูไม่น่าเกลียดไงแต่นี่กลายเป็นว่ามันไม่ได้แย่งกันธรรมดามันมีคนที่สามมีพี่แจ็คสันมีพี่มาดูไอเก้อีกคนหนึ่งคอนเนอร์กาลาเกอร์มาเคลียร์แล้วกาลาเกอร์ผมว่าก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันเนาะมันอาจจะแบบเหมือนเด็กเกินไปปะผมว่าถ้าคาแรคเตอร์เป็นอย่างปาติกเวล่าเป็นจอห์นเทอร์รี่ได้โดนแล้วเป็นจอห์นเทอร์รี่อย่างเงี้ยโอ้ยผมว่าไอ้สองคนนะโดนโบกติดขี้ไปแล้วจริงผมว่ามีหลับอ่ะถ้าเป็นอย่างรอยขี้เลยนะแล้วเผื่อมีแบบโกไปเลยไม่น่าใช่ใช่ผมเชื่อว่าหัวทิ่มอ่ะเท่ากับว่ากุนซือเองก็ไม่แข็งก็ใช่ผมว่านะหัวหน้าทีมกัปตันผมว่ากุนซือไป70กาลาเกอร์ไปอีก30%อ่ะทีนี้มันมีคำถามต่อไปโอเคก่อนหน้านี้เข้าใจได้โคพาเมอร์นี่นะครับดูสวยหรู 100% เพราะเขายิงจุดโทษไม่พลาดเลยแล้วก็เป็นแพชชั่นเบอร์หนึ่งทีนี้มันมีคำถามต่อมาในมุมของฟุตบอลเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยโคพาเมอร์แฮตทริกไปแล้วและแฮตทริกแบบเพียวคือยิง3ลูกไม่มีใครมาขั้นเลยทีนี้ลูกที่4เนี่ยไอ้มานูเอเก้มันก็คิดได้ไหมว่าเขาเป็นคนเรียกจุดโทษแล้วยิงไป3ลูกแล้วไม่ให้ผมบ้างล่ะในมุมเนี่ยเพื่อนมันจะรู้สึกไงไม่นะผมว่าในเมื่อมันวางไปแล้วแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้อ่ะมันอยู่ที่โคพาเมอร์คุณก็ต้องยอมรับไปใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมว่ามันมีโอกาสจะเป็นเหมือนเป๊ปอ่ะก็แบบอยู่เทคอีกเทคอีกเดียใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่แล้วผมว่า
ด้วยความที่พาเมอร์มันกำลังเด็กแล้วมันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยเอาดาวซันโวไหมใช่ไหมเอออยากก็ได้เรื่องของดาวซันโวอยากก็ได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมมันยังมีลุ้นอยู่ว่ามันก็เข้าใจได้แล้วคือมันเป็นหน้าที่เขามันไม่เหมือนอารมณ์อย่างพวกเลวานสมัยคูตินโญใช่ไหมที่เราได้เห็นว่าเลวานที่เอาบอลมาให้คูตินโญยิงเหมือนที่บูโน่ไปให้แรชฟอร์ดใช่ไอ้อย่างนั้นคือตั้งใจให้แต่อันนี้คือมันไปแย่งเขาโอ้โหมันก็ไม่สมควรแล้วที่มันไม่น่าเชื่อไปกว่านั้นคือมันมีแค่สองคนตอนแรกครับการ์เกอร์ไปเคลียร์เฮ้ยพามาลงยิงอันนี้เหมือนตอนนั้นเอนโซก็มาเคลียร์ครับอยู่ดีๆมาเลยพระเอกนิโคลัสแจ็กสันชนมาเลยฮะไอ้นี่ถ่ายด้วยแล้วไอ้มาดูไอ้เกมยังดูแบบเจ๋มเจียมหยองหยองหน่อยไอ้นี่แจ็คสันนี่โอ้โหไอ้นี่ถ่ายไปเลยพาเมื่อผักเลยใช่ใช่เฮ้ยผมว่าเป็นภาพที่ไม่ดีเลยนะเมื่อคืนไอ้60มันเลยดูแบบดูก่อยเลยอ่ะใช่ครับมาลุกุสโต้ภาพหลังโกมาลุกุสโต้ทำเงี้ยไม่อยากให้เกิดอ่ะมันดูแบบคืออย่างนี้นี่คืออะไรอยากยิงเหมือนกันเปล่าแต่เข้าไม่ถึงผิดหวังครับไม่พี่อุ๋มผมจำได้มันคือท่าเอสเซียงตอนบาลักแย่งยิงฟรีคิกกับด็อกบาร์และเอสเซียงแบบเอ้ยมันทะเลาะไม่จบสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเซ็งบางทีฟุตบอลเรื่องของห้องแต่งตัวนะครับสกูรี่คุยคุณป๊อปอยู่หลังไมค์ว่าไอ้เรื่องห้องแต่งตัวมันสำคัญอ่ะผมว่าถ้าห้องแต่งตัวมันเอาไม่อยู่แล้วอีกหน่อยบรรยากาศมันจะไม่ดีนะเราก็พอเดาได้เลยแล้วแบบนี้นะอ่ะหลายคนอาจถามเฮ้ยเตียโก้ซินวานี่พี่ใหญ่สุดเลยนะแต่อารมณ์เหมือนมาว่าเล่นล้อเลิกเหมือนนะเมื่อวานก็ไปเคลียร์ถูกป่ะทำให้เราเห็นว่าในเดรสซิ่งรูมเนี่ยนะมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมันต้องมีพรรคพวกอะแล้วมันไม่มีเจ้าถิ่นนะใช่มันต้องมีแก๊งที่เป็นแก๊งใหญ่เนาะคนหาพี่อู๋อาร์เซนอลเนี่ยมันมีคนมันเป็นแบบเจ้าถิ่นชั้นนี่คือ5-6คนเนี่ยมันเป็นเดอะแก๊งไหมว่ามันก็ไม่คงไม่ชัดเจนถึงขนาดนั้นนะมันไม่ได้ชัดเหมือนสมัยโรนโดอะที่บูนิโยมาบอกแก๊งโปรตุเกสอย่างนั้นนะชัดเจนเลยว่าโอ้โหลูกพี่ใช่ไหมมีทั้งเป้มีทั้งทางด้านอย่างเงี้ยอันนั้นชัดหน่อยผมว่าทีมอื่นยังไม่ค่อยขนาดนั้นมั้งอาจจะยังแมนยูเนี่ยแมนยูนี่คือถ้าหากพี่ใหญ่เขารวมตัวกันคาเซมิโร่บรูโน่ลูกชอจบปะแม็กไกวจบไหมไอ้พวกเด็กๆนี่ก็คือไม่หยองเลยใช่ไหมเข้ามาไม่ได้หยองเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหเชลซีนี่ชนะ6-0ไม่มีคนพูดถึงนะมันอาจจะด้วยความที่นักเตะแต่ละคนผมว่าอีโก้มันคงเยอะเพราะแต่ละคนหลักร้อยล้านใช่ไหมมาแล้วเอ้ยผมก็ดาราผมว่าร้อยล้านอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมผมว่ามันก็มีส่วนนะถ้าไม่รีบให้เรียกว่าทำให้ห้องแต่งตัวอย่างที่คุณป๊อปบอกอ่ะให้มันสงบซะผมว่าอีกหน่อยมีปัญหาแน่ค่ะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการไม่จ่ายให้คนนู้นคนนี้เนาะมันต้องมีอ่ะอ่ะทีนี้มองในมุมดีมากครับเมื่อคืน6ประตูมีผลนะครับประตูได้เสียบวกขึ้นมาเป็น9แล้วมั้งรู้สึกจะไม่กี่ลูกแซงไหมเก้าพี่นะเก้านะจ้ะใกล้ๆใช่ป่ะนี่6ประตูที่เมื่อคืนได้เป็นบวก9แล้วและวงเล็บไปเลยนะแข่งน้อยเวสต์แฮม2เกมครับแข่งน้อยกว่าแมนยู1ถ้าชนะ50เท่าและประตูได้เสียแมนยูโอ้โหแมนยูนี่ไปมาถ้ามันหล่นมา8 9นี่ให้แบ็คเดียไม่รอดนะจากที่จะลุ้นท็อป4นะกลายเป็นตอนนี้ต้องมาห่วงหลังละแล้วใครจะคิดว่าทีมที่ยังเรียกว่าเหมือนกับยังลูกผีลูกคนตอนแรกนะหลายคนก็บอกว่าคงไม่มีแล้วปีนี้ดังได้ลุ้นอะคอนเฟอเรนซ์ยังไงต้องเอาอะนะแมนยูก็คงจะต้องไปเอาดีทาง FA ครับถ้าหากชนะหรือว่าได้แชมป์ได้ไปยูโรป้าใช่ๆก็ยังโอเคหน่อยเพราะเส้นทางมันเหลือสั้นกว่าครับใช่ไหมอีก2แมตช์ก็จบละทีนี้เอวาตันบ้างดีกว่าท็อฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยเขาน่าเห็นใจนะโดนตัดแต้มตอนเปิดฤดูกาลอันนั้นคือปีก่อนออปีรู้สึกจะ2000ถ้า2021มั้งครับมันโดนไปก่อนแล้วแล้วก็ไอ้ล่าสุดโดนอีก2แต้มนี่คือของไอ้ปีก่อนมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหหนักเลยโหมันโหดมากนะกับการตัดหัวตัดท้ายแบบนี้นะถ้ากับ8แต้มมันส่งผลกระทบแค่ไหนก่อนลงไปเล่นแมตช์เนี่ยโหผมว่ามันกระทบนะโอ้แล้วยิ่งช่วงหลังอ่ะฟอร์มเอเวอร์ตันเองก็ต้องยอมแล้วว่าขึ้นมาปีนี้มันก็ไม่ดีเลยนะตั้งแต่ช่วงนั้นตอนตัดแต้มใหม่ๆ10แต้มอ่ะครับโอ้ยฟอร์มดีมากๆแล้วพอได้แต้มคืนเท่านั้นโอ้โหแย่เลย แล้วมาโดนเพิ่มไปอีกผมว่าหนักตอนนี้หน้าก็ไม่ดีหลังก็รั่วก็เลยต้องบอกว่าโอ้ตอนนี้เอเวอร์ตันน่าจะต้องลุ้นเต็มตัวต้องโฟกัสแมตช์ต่อแมตช์แล้วอ่ะฟันธงกันหน่อยสุดท้ายคิดว่าปีหน้าเชลซีกุนซือชื่อโปเชตติโน่มั้ยดูยากจริงแต่ผมว่าไม่น่าเพราะฟอร์มเขาไม่นิ่งอ่ะอันเนี้ย60เนี่ยท็อตโบลี่จะทนไหมมันไม่รู้จะย่ามใจได้ไหมอ่ะเออมันก็จะอยู่ที่เสียท็อตนะแต่ผมว่าสุดท้ายอ่ะ
ก็คงไปอ่ะเพราะแฟนบอลไม่ชอบเลยอ่ะใช่ไหมแฟนบอลนี่ด่ากันยับเลยครับนะนาพอร์ตรอบนี้นี่ไม่ดีจริงๆครับเอเวอร์ตันรอดไหมเอเวอร์ตันเหรอโคมีเชฟอยู่มีเบอร์ลี่ลูตันขั้นอยู่ยังไม่รอดอีกเหรอแล้วช่วงหลังๆเนี่ยไอ้ทีมในโซนหนีด้วยกันมันดันดีด้วยตัวเองไม่ดีอ่ะใช่ช่วงหลังอ่ะครับมันก็โหดูยากแนวลังเลแล้วโดมเออโปรดิวเซอร์เราน้ำตาไหลแล้ว60ผมว่าสูสีนะตอนแรกผมยังมองว่าไม่น่าตก27คะแนนนะครับอืมแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมนะครับแต่ดูฟอร์มแบบนี้ดิเพราะอย่างฟอร์เรสต์ผมยังมองว่าตัวผู้เล่นเขาเหนือกว่าเนาะตัวผู้เล่นยังได้อยู่ครับอ่ะแล้วคุณผู้ชมมองยังไงนะครับเชลซีกำลังจะแซงแมนยูไนเต็ดได้นะฮะถ้าเก็บนัดที่เหลือใช่นะครับและไอ้เรื่องการยิงจุดโทษมองยังไงลงถึงเอเวอร์ตันจะรอดตกชั้นหรือเปล่าครับนะครับอ่ะคอมเมนต์เข้ามาครับ